เอาใจสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบอาหารทะเลฮะพี่ถามคุณผู้ชมไม่ต้องหันมามองพี่จุ้งจุ้งชอบกินจุ้งอยากกินหมึกตัวใหญ่ๆกุ้งสดตัวใหญ่ๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดแถมไม่พอไปชิมอาหารทะเลที่นี่นะต้องล่องเรือไปด้วยแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกด้วยบรรยากาศนี่โรแมนติกสุดๆเลยครับนี่แหละฮะพร้อมกันยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ขึ้นเรือเลยนะครับนี่แหละครับไปกันที่สะพานท่าเทียบเรือชั่วคราวปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังฮะมีโปรแกรมท่องเที่ยวครับนั่งเรือล่องทะเลชมพระอาทิตย์นะฮะดูพระอาทิตย์ตกน้ำตกทะเลอิ่มกับอาหารทะเลนี่อันนี้เรือยังไม่ออกนะให้ถ่ายก่อนอยากถ่ายกี่รูปก็ถ่ายไปนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับในสถานการณ์โควิด-19 ครับที่ทางผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทะเลตรังฮะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการครับพานักท่องเที่ยวเนี่ยชมความสวยงามของท้องทะเลฮะนี่ตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะครับเขาบอกว่าไปชมพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยฮะค่ำๆหน่อยชมพระจันทร์ขึ้นด้วยน้องเอ๋ยชม2 อย่างเลยนะฮะมีเส้นทางการล่องเรือฮะจากท่าเรือปากเมงฮะไปเกาะยาแล้วก็รอบเกาะเมงครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะฮะเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างนั้นนะฮะระหว่างที่เราขึ้นไปบนเรือโดยสารแล้วบางคนถ่ายรูปนะก็ต้องหยุดนะฮะที่รอคอยเพราะว่าจะมีการเสิร์ฟอาหารนะฮะนี่ยกซีฟู้ดนะสดสดแบบนี้ฮะแล้วก็มีออเดอร์เป็นของทอดหลากหลายชนิดนะมีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายครับแต่ที่นี่นะจะเน้นอาหารทะเลกุ้งหอยหมึกแกงส้มปักใต้นะแล้วตบท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนะแถมไม่พอฮะนี่เครื่องดื่มค็อกเทลก็มีแก้เลี่ยนนิดนึงให้มันเสริมบรรยากาศให้มันมีความสุขนะแล้วก็มีเสียงเพลงคลอเบาๆนะครับซึ่งการให้บริการล่องเรือแบบนี้ครับมีหลายราคานะฮะเริ่มต้น399บาท599บาทก็มีฮะและ799บาทก็มีครับโดยเรือเนี่ยจะออกจากท่าเรือปากเมงในเวลา 5:00 น.แต่ละรอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะฮะเอาจริงคุ้มนะต่ำสุด399บาทแต่ถ้า99บาทนี้ไม่น่ามีนะฮะก็คืออาจจะนั่งไปแล้วตอนกลับว่ายน้ำกลับมาเองอย่างนี้ก็คุ้มแล้ว399นั่งได้ตั้ง3ชั่วโมงบรรยากาศดีมากเลยค่ะครับใครสนใจไปกันได้นะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ